วัสดีค่ะทัพสิบเบี้ยนการขุดเหมืองก็ไม่ต่างกับการไปชมภายราชสมบัติเราไม่มีทางรู้เลยว่าใต้ดินที่น่าพิศวงมีอะไรอยู่บ้างอาจจะเป็นทองหรือเพชรพลอยมูลค่ามหาศาลแต่คุณคงไม่เคยจินตนาการถึงรถยนต์ตัวท็อปแร่ธาตุปริศนาที่ปรากฏให้เห็นแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาหรืออุโมงค์ลับขนาดยักษ์ที่ถูกซ่อนไว้ถ้าไม่เคยก็ขอให้คิดสมัยเพราะเราจะพาคุณไปดู12การค้นพบใต้เหมืองที่เหลือเชื่อจนคุณต้องดูซ้ำเลยล่ะฟอสซิลโมซาซอกการค้นพบนี้คงทำให้หลายคนดีใจที่สัตว์แบบพวกมาสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะปี2012ที่เมืองโคไรรัฐอัลเบอร์ตาในแคนาดาขณะที่พวกคนงานกำลังขุดเหมืองอย่างขมักขม้นดังเช่นทุกวันพวกเขาเดินไปเจอเข้ากับสิ่งที่คล้ายกระดูกหางของสัตว์จากโลกโบราณเข้าหลังติดต่อผู้เชี่ยวชาญและขุดค้นเพิ่มเติมก็พบส่วนอื่นๆตามมาตั้งแต่กระโหลกที่มีฟันเกือบสมบูรณ์กระดูกสันหลังและส่วนต่างๆเมื่อนำทั้งหมดมาต่อกันก็พบว่ามันคือโมซาซอกแต่กลุ่มกิ้งก่าทะเลที่ออกจะใหญ่กว่ากิ้งก่ายุคปัจจุบันไปหน่อยยาวประมาณ 6-7 เมตรหรือประมาณชายชะกัน 3-4 คนต่อตัวกันใหญ่ชะมัดบอกแล้วว่าโชคดีที่ตอนนี้มันเหลือให้ดูต่างหน้าเพียงแค่ฟอสซิลนอนนิ่งรอให้นักบรรพชีวินวิทยาทำการศึกษาที่พิพิธภัณฑ์รอยัลทาเรียลไม่อยากจะนึกว่าถ้ามันยังมีชีวิตอยู่โลกนี้จะสยองขึ้นแค่ไหนกันนะอุโมงค์ลับในเหมืองลึกมาขุดเหมืองจะเดินเจออุโมงค์ยักษ์คงสร้างซับซ้อนซะงั้นแถมไม่ได้มีแค่หนึ่งแต่มีถึง7มันถูกพบแถบตะวันตกเฉียงใต้ของโปแลนด์ซึ่งเคยเป็นของเยอรมนีในช่วงปี1939ถึง1945ซึ่งอุโมงค์เหล่านี้เป็นหนึ่งในโครงการลับของทางเยอรมนีที่มีชื่อว่าโปรเจกต์รีเสิร์ชซึ่งแปลว่ายักษ์เจ้าอุโมงค์ดังกล่าวนี้มันไม่ได้ยักษ์แค่ชื่อนะแต่ขนาดของมันก็ใหญ่ยักษ์จริงๆจากการสำรวจพบว่าใต้ดินของอุโมงค์ย่อยบางแห่งมีถึง2ชั้นเต็มไปด้วยโรงหนังจุดหลบภัยทางเดินเรือและอาวุธอีกเพียบซึ่งปัจจุบันจุดที่ปลอดภัยพอให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้มี4อุโมงค์นอกนั้นยังอยู่ระหว่างการสำรวจแม้การค้นพบนี้จะยิ่งใหญ่แต่หลายคนก็ยังคิดว่านี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของโปรเจกต์บิ๊กเบิ้มเท่านั้นในอนาคตเราอาจจะค้นพบเมืองใต้ดินที่ใหญ่กว่านี้ซ่อนอยู่อีกก็ได้นะแหล่งทองคำมหาศาลการหาสายแร่ในเหมืองก็เหมือนเกมวัดดวงใครโชคดีก็เหมือนเจอทองหล่นทับแต่ใครจะไปคิดว่ามันจะมีทองคำเป็นพันๆตารอหล่นทับเราอยู่จริงๆโดยทีมสำรวจทางธรณีวิทยาอินเดียพบเข้ากับเหมืองทองถึง2แห่งใกล้กับแม่น้ำโสดนเขตสนพรันธะในรัฐอุตรประเทศที่ยิ่งสำรวจลึกลงไปเท่าไรประกาศสีทองล่อตาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญประมาณการจำนวนคร่าวๆของมันเสร็จทั้งประเทศก็ต้องตะลึงกับปริมาณอันมหาศาลของทองคำที่ซ่อนอยู่ภายใต้ถ้ำเหล่านี้เพราะมันมีมากถึง 3,350 ตันซึ่งมากกว่าทองคำสำรองของอินเดียถึง5เท่าด้วยปริมาณอันน่าเหลือเชื่อคาดว่ามันจะทำให้การเงินของอินเดียมั่นคงและอู้ฟู่ขึ้นมากอย่างแน่นอนยีลีวายอายุ112ปีคุณว่าเงิน2ล้าน8แสนบาทซื้ออะไรได้บ้างรถบ้านทองหรือจะเป็นยีน1ตัวยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันเบนอันเดอร์วูดทำคลิปเล่าเรื่องราวการทดลองอาศัยในเมืองร้างในขณะที่เขากำลังสำรวจเมืองเก่าเซโรโกโดในแคลิฟอร์เนียวันธรรมดาก็ไม่ธรรมดาอีกต่อไปเมื่อเขาพบยีนลีวายอายุ112ปีที่นักสะสมต้องตาลุกวาวพอสภาพเกือบสมบูรณ์ของมันหลังจากถูกส่งประมูลมูลค่าของมันพุ่งสูงถึง 2,800,000 บาทผู้ชนะประมูลคือคายฮอตเนอร์และซิฟสตีเวนสันเจ้าของร้านซ่อมยีนสตีเวนสันไม่เคยเจอยีนอายุมากกว่า100ปีที่สมบูรณ์ขนาดนี้มาก่อนซ่อมเพียงบางจุดคุณปู่ยิงก็คืนชีพพร้อมใส่ปัจจุบันมันถูกโชว์อยู่ที่ร้านของเขาถ้าใครอยากเข้าชมก็ต้องนัดก่อนนะเพราะของมันแพงเพชรสีชมพูใหญ่สุดในรอบ300ปีเรียกได้ว่าแตกตื่นกันทั้งวงการคนรักเพชรเมื่อมีการค้นพบลูโลโรสเพชรสีชมพูที่เมืองลูโลในประเทศแองโกลาแค่ได้ยินว่าเป็นเพชรสีชมพูก็ตะลึงไปแล้ว1แมทแต่ยังมีเรื่องให้ทึ่งมากกว่าเมื่อมันมีขนาดถึง170กะรัตจัดได้ว่าเป็นการค้นพบเพชรสีชมพูที่ใหญ่ที่สุดในรอบ300ปีและใหญ่เป็นอันดับ2รองจากดาเรียเยนัวแห่งราชวงศ์อิหร่าน
ซึ่งเป็นเพชรสีชมพูที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาด185กรัตแม้ลูโลโรสจะถูกเจรไนและน้ำหนักอาจจะหายไปถึง 50% แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังเชื่อว่ามันจะต้องทุบสถิติพิงค์สตาร์เพชรสีชมพูที่ถูกเจรไนแล้วน้ำหนัก 59.6 กรัตซึ่งเป็นเพชรที่แพงที่สุดในโลกเมื่อปี2017ซึ่งทำราคาประมูลไว้ถึง 2,600 ล้านบาทโอ้ยเห็นตัวเลขแล้วจะเป็นลมแหล่งน้ำจากยุคดึกดำบรรพ์ขุดเหมืองเจอแหล่งน้ำคงไม่ว้าวถ้ามันไม่ได้มีอายุถึง 2,000 ล้านปีปี2013บาบาราเชอร์วูดโลลานำทีมสำรวจเมืองคิดครีกในประเทศแคนาดาที่ความลึกราว 2.4 กิโลเมตรพวกเขาเจอแหล่งน้ำอายุ 1,500 ล้านปีและแน่ใจทันทีว่าเมืองนี้ต้องมีแหล่งน้ำที่เก่าแก่กว่านี้อีกแน่ซึ่งก็ไม่ผิดจากที่คาดไว้เมื่อในปี2016หลังจากขุดลงไปที่ความลึก3กิโลเมตรพวกเขาก็เจอกับแหล่งน้ำอายุราว 2,000 ล้านปีก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกซึ่งมันได้กลายเป็นแหล่งน้ำเก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยค้นพบมาด้วยความที่น้ำพวกนี้กักก๊าซบางชนิดได้มันจึงเหมือนทำเมอร์ชินที่ทำให้เราเห็นสภาพโลกยุคโบราณชัดขึ้นผ่านสารที่เหลืออยู่และด้วยวิธีเดียวกันนี้เราจะสามารถสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่อหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ด้วยนะได้ยินไหมเจ้าเอเลี่ยนเรือรบยุคโรมันการค้นพบนี้เปลี่ยนเมืองท่านหินคอสโตแลกในเซอร์เบียให้เป็นไซต์งานโบราณคดีทันทีเมื่อนักขุดมือดีไปเจอชิ้นส่วนบางอย่างที่ทำจากไม้เมื่อตรวจสอบก็พบว่าไม้ปริศนาดันมีอายุถึง 1,300 ปีซึ่งตรงกับยุคโรมันพอดีมันจึงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรือไบลาตินเรือรบในยุคนั้นที่ยาว50ฟุตบรรทุกคนได้ราว 30-35 คนนอกจากนี้ยังพบอีก2ลำที่เล็กกว่าอยู่ด้วยมันคือโมโนไซลอนเป็นเรือที่ชาวสลาฟใช้เดินทางนั่นเองมิโอเมียโครักหัวหน้านักโบราณคดีผู้รับผิดชอบเคสนี้ให้ความเห็นว่าเรือทั้ง3ลำคงรบกันสังเกตจากตำแหน่งที่พบเรือซึ่งอยู่ใกล้ฐานทัพเรือวิมินาเซียมของโรมันซึ่งไม่ว่าในอดีตมันจะเคยรบกันมาขนาดไหนปัจจุบันพวกมันก็ถูกจับไปอยู่ด้วยกันในอุทยานโบราณคดีแล้วรักๆ กันไว้นะสารเคมีอันตรายเจอของแปลกปลอมวางทิ้งไว้ยังต้องแจ้งตำรวจถ้าเจอขวดสารเคมีหน้าตาประหลาดแถมยังอยู่ในเหมืองก็ต้องแจ้งหน่วยเก็บกู้ระเบิดเหมือนอย่างที่หน่วยกำจัดสารปนเปื้อนประจำเขตคาเพนเตอร์สโนว์ครีกทำนี่แหละในปี2017พวกเขากำลังสำรวจเหมืองเพื่อทำความสะอาดสารปนเปื้อนตามปกติก่อนจะไปเจอเข้ากับกล่องไม้ที่ดูไม่ปกติเพราะดันบรรจุสารเคมีน่าสงสัยเอาไว้และเพราะนี่คือเหมืองที่มักจะต้องใช้ระเบิดบ่อยครั้งคุณก็พอจะเดาออกใช่ไหมว่าการเจอสารเคมีที่ไม่ทราบชนิดมันอันตรายแค่ไหนซึ่งเจ้าสารเคมีน่าสงสัยก็คือสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ชื่อจำยากแต่ระเบิดง่ายสุดๆขึ้นอยู่กับว่ามันอ่อนไหวต่อแรงสั่นสะเทือนความร้อนหรือการเผาไหม้ดังนั้นการพามันออกมาจากกลางป่าสงวนแห่งชาติจึงไม่ง่ายแต่หวังใจได้เพราะนี่คือหน่วยกู้ระเบิดแห่งสหรัฐตอนนี้ทั้งป่าก็กลับมาปลอดภัยอีกครั้งแล้วเอ้าปรบมือน้องหมาในเหมืองใจเย็นก่อนนี่ไม่ใช่การขุดเหมืองแล้วเจอหมาแต่ยังได้แต่มันคือภารกิจตามหาสุนัขของทีมอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงกลับบ้านในเมืองเชฟอยู่ประเทศอังกฤษหลังจากที่รับแจ้งว่าเจ้าโอลิฟสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์เพศเมียหายไปพวกเขาจึงใช้โดรนและกล้องตรวจจับอุณหภูมิในการค้นหาทันทีกว่า4วันที่ไร้วี่แววของเจ้าหมาในที่สุดพวกเขาก็พบสัญญาณบางอย่างจากอุโมงค์ทางเข้าเมืองเก่าที่ลึกถึง 3.6 เมตรพนักงานดับเพลิงจึงต้องรับไม้ต่อเป็นผู้ลงไปช่วยเหลือเจ้าโอลิฟขึ้นมาไม่นานเจ้าลาบราดอร์หน้าตาน่ารักก็ได้รับการช่วยเหลือมันไม่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงก้นที่เปิดโคนเล็กน้อยและกลับสู่อ้อมกอดของเจ้าของอีกครั้งพวกเขาเดาว่ามารอดมาได้เพราะกินน้ำตามผนังถ้ำข้าวหลังก็อย่าซนอีกล่ะวัดพุทธอายุกว่า 2,600 ปีเป็นอีกหนึ่งการค้นพบที่เหลือเชื่อสุดๆเมื่อคนงานเหมืองทองแดงไอนักในอัฟกานิสถานขุดพบวัดพุทธโบราณอายุกว่า 2,600 ปีที่มีทั้งตัววิหารภาพเขียนฝาผนังสถูปและพระพุทธรูปสลักขนาดใหญ่มากกว่า150องค์แถมบางองค์ยังสูงถึง3เมตรซึ่งนับว่าใหญ่มากถ้าเทียบกับการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันในการสร้างก็ยังซับซ้อนและยากมากกว่าเช่นกันน่าเสียดายที่ทางบริษัทเจ้าของเมืองสัญชาติจีนให้เวลาในการสำรวจเพียง3ปีเท่านั้นเพราะไม่อยากให้การขุดเหมืองล่าช้าเหมือนกัน
ลอร่าเฮเดสโกหนึ่งในทีมนักโบราณคดีชาวสหรัฐบอกว่า3ปีนั้นเพียงพอสำหรับการบันทึกข้อมูลแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่โตของวัดอาจจะต้องใช้เวลาเป็น10ปีในการศึกษาให้ละเอียดดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงต้องเร่งมือแข่งกับเวลาเพียง3ปีเพื่อรักษามรดกโบราณนี้ให้ได้มากที่สุดพวกเราก็อย่าลืมเอาใจช่วยเขาด้วยนะปอดตัวท็อปปี1952เคยคิดไหมว่าจู่ๆสนามหน้าบ้านคุณจะเกิดหลุมยุบแถมจุดที่หลุมยุบด้านเป็นทางเข้าเมืองเก่าอายุ100ปีอีกยังไม่พอคุณต้องเดาไม่ออกแน่ว่ามันจะมีรถยนต์อยู่ข้างใต้ด้วยนะไม่ใช่แค่คุณที่อึ้งคริสโตเฟอร์เพลซาสกี้นักขุดสำรวจมืออาชีพก็ด้วยเขาไม่เคยเห็นหลุมยุบที่มีเหมืองอยู่ข้างใต้กลางส่วนที่พักอาศัยแถมยังมีฟอร์ดเคสไลน์ซันไลเนอร์รถยนต์ตัวท็อปปี1952อยู่ใต้นั้นอีกเพลซาสกี้สันนิษฐานว่าเมืองนี้คงเป็นจุดทิ้งขยะมาก่อนแล้วเจ้ารถคันนี้ก็คงหนีไม่พ้นต้องมานอนที่นี่เช่นกันข่าวนี้ไม่ได้สร้างแค่ความฮือฮาแต่ยังสร้างความเครียดให้ชาวบ้านระแวกนั้นด้วยเพราะพวกเขาเดินมาอยู่ในจุดเสี่ยงที่อาจเกิดหลุมยุบได้ตลอดเวลาซะแล้วนะสิแร่ปริศนาสีฟ้าสดแมตต์พอร์ตฟิตหัวหน้าทีมสำรวจจุดประจนภัยใต้เหมืองกำลังสำรวจพื้นที่ชั้น3ใต้เหมืองทองแดงเก่าที่มิชิแกนหลังจากสูบน้ำที่ขังอยู่เต็มชั้นออกไปหมดเขามองไปรอบๆและพบกับแร่สีฟ้าสดสะดุดตาหลังจากโพสต์รูปลงเฟซบุ๊กผู้คนต่างเข้ามาถกเถียงกันว่ามันคืออะไรและหลายคนก็บอกให้เขาเอาไปตรวจสอบแต่มันดันไม่ง่ายเมื่อเจ้าแร่นี้หายไปแทบจะทันทีหลังจากที่น้ำถูกสูบออกจนหมดนี่สิแม้กระทั่งตอนนี้เราก็ยังตรวจสอบไม่ได้ว่ามันคือแร่อะไรจึงได้แต่สันนิษฐานว่ามันคงเป็นแร่ธาตุบางอย่างที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้เมื่อสัมผัสน้ำและคงทำปฏิกิริยาบางอย่างกับอากาศหลังน้ำถูกสูบออกไปจนทำให้มันหายวับไปกับตาด้วยสีสันที่สวยงามและปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นนี้ถ้ามันอยู่ที่ไทยแล้วก็ถ้ำคงจะเต็มไปด้วยธูปเทียนแป้งและผ้าสามสีแน่นอนถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ